รู้หรือไม่ว่าทำไมต้องประกอบคอมกับ I have CPU แอดมินตอบไวพร้อมตอบทุกข้อสงสัยของคุณมีผลให้ได้ชมกันด้วยโดยพี่ป่าว I have CPU เทสเองกับมืองานคุณภาพด้วยช่างประกอบมืออาชีพเช็ค QC และจัดส่งด้วยขนส่ง DHL แถมลดไปอีก 1,000 บาทเมื่อรับคอมที่ร้านทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นนครนายกรามอินทราบางพลัดเดอะโฟร์ทรังสิตและสาขาล่าสุดบางแสนนั่นเองและอีก2สาขาใหม่ส่งท้ายปีติดตามกันได้เลยครับรออะไรอยู่ล่ะฮะมาช็อปกันได้เลยที่ I have CPU ครับแล้วเครื่องนี้แสนสองได้ Antec Talk Black White และสวยด้วยฮะจาก I Have CPU ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU ผมปาว I Have CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮะจะให้ดูอีกเครื่องนึงที่ผมมองว่าราคาไม่ได้โดดอะไรจนมากมายเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้การ์ดจอไปถึง 4070 แต่ว่าเครื่องนี้ที่ต้องไลฟ์ก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่แบบโหสวยเอาตรงๆคือสวยคำเดียวเลยนำทีมโดยเคสที่เป็นลักษณะของ Antec Talk เครื่องนี้ออกจาก Hand CPU ได้เยอะที่สุดในประเทศไทยครับไอ้ผมบอกตรงนะน่าจะประกอบเยอะมากๆอยู่แล้วฮะตัวเคส Antec Talk เป็นตัวเรือธงเป็นตัวที่ดีที่สุดเฉพาะเคสเนี่ย 12,900 บาทดีไซน์จะเป็นแบบนี้เป็นเคสที่ทรงไม่ได้ปกติไม่ได้ทรงที่เป็นแบบกล่องหรือว่าทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าการดีไซน์ตามชื่อของมันเลยครับ Antec Talk ได้รับการดีไซน์มาจากรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าหนังเรื่องทอร์กบิดทะลวงทอร์กจริงๆแล้วแปลว่าแรงบิดนั่นเองถ้าดูทางดีๆมันจะคล้ายมอเตอร์ไซค์นึกออกมั้ยตัวนี้เป็นเหมือนไฟหน้าอันนี้เหมือนหางหลังเหมือนรถซุปเปอร์ไบค์อ่ะอันนี้จะเป็นแฮนด์จับได้นะครับดังนั้นนี่คือเคส Antec Talk ที่เป็น Black and White มันจะมี2เวอร์ชั่นครับ Antec Talk เนี่ย Red Black แล้วก็ Blackไว้นั่นเองนะครับงั้นการดีไซน์ทุกอย่างนั้นจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลากหลายชิ้นส่วนมากๆแต่มีความโค้งมนแล้วก็มีการพับของตัวเคสได้เป็นอย่างดีคืออยู่ดีๆเหล็กเนี่ยเอามาพับแล้วพับโคตรเนียนนึกออกไหมเนี่ยนี่เป็นเหล็กชิ้นเดียวนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหล็กชิ้นเดียวเป็นเมทัลชิ้นเนี่ยแต่โดนพับให้มันได้รูปได้สมมาตรเห็นไหมเนี่ยโดนพับหมดเลยสวยงามมีกระจกนิรภัยอยู่แล้วเนาะด้านหลังแล้วก็ด้านหน้ามันจะมีกระจกเทมเปอร์กลาสอยู่แล้วนะครับเคสออกแบบมาให้แบบเอียงนิดๆเอียงเข้าหานิดแต่ไม่ล้มเพราะว่าจะมีตัวค้ำอยู่ตรงนี้แล้วตัวอย่างนั้นเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดงานโคตรเนียนนะครับนี่คือเคสที่มันเป็นมากกว่าเคสอาจจะไม่ได้เคสปกติอาจจะเป็นเคสที่เป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับตั้งในบ้านนี่โอ้โหเด่นมาแต่หลามาแต่ไกลรวมถึงสเปคเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับเริ่มจากเคสเลยเคสก็เป็น Antec Talk Black and White ใช่ไหมครับคราวนี้ส่วนฮาร์ดแวร์ครับ CPU เป็น i9-13900K ครับ24คอ32เทรด Motherboard จำไว้เลยฮะนี่คือ ROG Strix Z790-A Gaming Wi-Fi เป็นเมนบอร์ดเพียงรุ่นเดียวของตระกูล ROG ที่เป็นสีขาวพูดง่ายๆคือมันมี Strix F Strix E Strix H อะไรก็ว่ากันไปหรือ Maximus อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าคุณอยากได้เมนบอร์ดสีเงินหรือว่าเมนบอร์ดสีขาวมันต้องรุ่นนี้เท่านั้นคือ ROG Strix Z790-A Gaming Wi-Fi ภาคจ่ายไฟเยอะ19เฟส M.2 4.0 ใส่ได้4ตัว 2.5 กิกะบิต LAN Wi-Fi 6E Bluetooth Overclock ได้มีอยู่แล้วเมนบอร์ดดีไซน์สวยนะครับข้างๆนั้นเห็นไหมตรงนี้จะมีโลโก้ ROG อยู่สวยงามนั่นเองพวกฮีทซิงค์ต่างๆก็จะเป็นสีเงินทั้งหมดนะครับปุ๊บ CPU เมนบอร์ดโหด RAM ก็โหดมันคือ RAM Corsairโดมิเนเตอร์แพลทินัมตัว RGB แรมตัวที่กล่าวได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นแรมในซีรีส์บนสุดหรือว่าซีรีส์สูงสุดของคอแซมีเวนเจน RGB DDR5 แต่นี่คือคอแซโดมิเนเตอร์แพลทินัมตัว RGB ไฟ LED 12ดวงได้เทคโนโลยีไฟแคปเปลิกแล้วแรมมากถึง64 GB ที่บัสสปีด 5,600 MHz DDR5 ใช้ยังไงให้หมดก่อนถูกต้องไหมครับนี่คือแรมนะครับ LED 12ดวงได้ไฟแคปเปลิกปรับไฟได้ผ่านโปรแกรมอย่าง IQ แล้วก็การ์ดจอนั้นถึงแม้จะไม่ตัวท็อปเพราะว่าราคาเครื่องนี้มันแสนสองเองแต่ว่าก็ได้ Aorus Master ไปนอนก่อน Aorus Master เป็นซีรีส์ที่สูงที่สุดแล้ว Gigabyte อาจจะมีตัว Eagle ตัวเริ่มต้นตัว WinForce OC ตัว Gaming OC แล้วก็เป็น Aorus Elite และตัวบนสุด
ของยี่ห้อ Aorus หรือ Gigabyte มันคือ Aorus Master Aorus Master มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นี่คือ Aorus Master T-Force RTX 4070เป็น4070ในยี่ห้อ Gigabyte หรือ Aorus ที่ดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วการ์ดจอใหญ่เบื้องเทิมการ์ดจอใหญ่เท่าบ้านเป็นแค่4070แต่ไฟ RGB มาครบตรงนี้มีโลโก้ Aorus เต็มและรองรับการซิงโครไนซ์ไฟด้วย RGB Fusion 2.0 นั่นเองแต่ถ้าในการ์ดจอรองรับ RGB Fusion 2.0 มันก็ทำงานคู่กับบอร์ด ASUS Aura Sync แล้วก็ปรับไฟผ่าน Armory Crate นั่นเองครับนี่คือตัวการ์ดจอ4070 Aorus Master นะครับ RAM 12GB GDDR6X เล่น 2K 4K เหลือนะครับชุดน้ำชุดน้ำมาแปลกชุดน้ำเนี่ยดูผิวเนี่ยดูเผินๆเนี่ยเป็นชุดน้ำสีขาวเนี่ยเมนบอร์ดสีขาวแรมสีขาวชุดน้ำก็ต้องเป็นสีขาวแต่การ์ดจอเนี่ยตัดดำชุดน้ำจะเป็นสีขาวจาก ROG Rio 3ARGB แน่นอนคู่หูกับ Rio 3ฝาแฝดของมันคือ Rio Jin 3 Rio Jin 3จะเป็นตัวท็อปสุดก็คือจะมีจอ 3.5 นิ้วแล้วก็แกะออกมาที่พัดลมอยู่ข้างในแต่ว่าอันนี้คือ Rio ถือว่าเป็น Rio แต่ว่าปั๊มนั้นเป็นเจเนเรชั่นที่8 ROG เนี่ยเคลมว่าปั๊มตัวนี้เป็นรุ่น flagship รุ่นที่แรงที่สุดรุ่นที่ดีที่สุดของชุดน้ำใน ROG สังเกตตัวบล็อกจะมีความใหญ่โตมากคือมาบล็อกใหญ่มากนะครับเนี่ยบล็อกอ้วนมากใหญ่มากกลมแบบล้นลึกด้วยสูงด้วยและตัวไฟด้านบนนั้นมันเป็นแบบไม่ใช่จอชัดเหมือน Elite LCD ไม่ได้ชัดเหมือน Dual Gen 3แต่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Anime Matrix LED ก็หมายความว่ามันจะเป็น LED แล้วโชว์เหมือนงานกลางคืนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมดูผ่านๆดูครับมันจะลากเป็นอาวะ ROG เห็นไหมมันก็มีเสน่ห์ของมันคือความไม่ชัดอะนึกออกไหมคือมันจะเป็นพิกเซลห่างนี่คือ Anime Magic LED คือจุดเด่นของ Rio 3ถ้าอยากได้จอวงกลมก็เป็นจอ Rio 3เป็นจอ Anime Magic LED อยากได้จอคมๆก็จะเป็นพวก Rio Jin 3 ARGB แต่ที่นั้นครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นปั๊ม Gen 8ประกัน6ปีหม้อน้ำ3ตอนสีขาวสวยงามแล้วก็พัดลมเป็นตัว ASUS S12 การเชื่อมต่อเป็นแบบแม่เหล็กปักๆๆๆๆเข้าไปนะครับนี่คือหม้อน้ำ3ตอนสำหรับสื่อหม้อจะอยู่ด้านบนตรงนี้พัดลม3ตัวจะเห็นนี้ระดับร้อนตัวพัดลมของหม้อน้ำเนี่ยก็จะซิงโครไนซ์ไฟกับบอร์ดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่คือชุดน้ำที่ระดับร้อยกับ i9 13900K นั่นเองในส่วนของ power supply ผมต้องบอกเลย power supply เนี่ยเป็นตัว Aorus แล้ว Aorus ตัวนี้เป็นตัวที่ดีสุด Aorus ครับมันคือ Aorus AP1200PM มันมีอะไรพิเศษบ้าง1 P คือ Platinum จ่ายไฟได้สูงสุด 1,200 วัตต์พร้อมมาตรฐาน 80+ Platinum มีไฟ RGB และที่สำคัญที่สุดคือไม่พูดไม่ได้มันมีจอบอกสถานะที่ละเอียดมากๆนะครับเราเคยเห็น power supply มีจออย่างเช่น ROG Strix อันนี้ขออนุญาตเอ่ยนะอย่างเช่น ROG Tor อย่างเก่งมันก็จะบอกเป็นแถบว่ามันกินไฟแบบ real time กี่วัตต์เท่านั้นแต่ Aorus มาเหนือกว่านั้นครับนอกจากไฟ RGB มันจะมีตรงนี้ด้วยนี่ซิงค์ไฟกับเมนบอร์ดได้นะนี่จะมีโลโก้ Aorus และจอของเขาเนี่ยสามารถที่จะบอกทุกอย่างได้เลยนะเครื่องเนี่ยเปิดมาแล้ว2ชั่วโมงกินไฟตอนนี้50วัตต์ไฟ12โวลต์จ่ายกี่วัตต์ไฟ5โวลต์จ่ายกี่วัตต์ 3.3 โวลต์จ่ายกี่วัตต์12โวลต์แรงนั้นอยู่กี่แอมป์นะครับพัดลมหมุนกี่รอบมันจะบอกหมดเลยอุณหภูมิ39องศาเซลเซียสแฟนสปีดไม่หมุนเลยประมาณนี้คือแฟนสปีดเป็น0รอบเพราะว่ามันเป็นสมาร์ทแฟนคือไม่ร้อนไม่หมุนถ้ามันไม่ทำงานหนักดังนั้นเนี่ย power supply ที่มีจอที่ฉลาดที่สุดหรือว่ามีข้อมูลเป็น OSD on screen display ที่ครบที่สุดเท่าที่ power supply ตัวนึงจะมีได้นะครับมันคือ Aorus AP1200PM 1200วัตต์ 80+ Platinum แล้วจบนะครับพัดลมด้านหน้า3ตัวปกติจะโล่งจะถูกเติมไปด้วยพัดลมจาก Montec AX120PWM White นั่นเองนะครับเป็นพัดลมตัวท็อปจาก Montec ครับในโมเดลของ AX120PWM คือมันต่อกับมาเธอร์บอร์ดและถ้า CPU มันไม่ได้โหลดหรือมันไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสั่งให้จ่ายไฟกับพัดลมเนี่ยไม่ต้องเยอะทำให้พัดลมเนี่ยไม่ต้องหมุนแรงอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติว่าทำงานหนักๆมันก็จะหมุนแรงแล้วก็สุดท้ายตัวสตอเรจแน่นอนฮะเป็นตัวรองท็อปท็อปสุดเป็น Samsung 990 Pro Read Speed 7300 เมกตัวนี้เป็นตัวรองท็อปใน Gen 4 Samsung 980 Pro สตอเรจที่ผมใช้เยอะที่สุดครับ Samsung 980 Pro ประกัน5ปี 1TB Read Speed 7000 เมกแค่นี้ก็เพียงพอละปกติแล้ว Gen 4เนี่ยมันจะสูงสุดแค่ประมาณ 7500 เมก 7300 เมกแล้วแต่รุ่นนะครับเท่าที่เห็นมากสุดแต่แม็กซ์สุดของมันเนี่ยคือ 7500 เมกไม่ได้ตันอะไรนะตันที่อินเทอร์เฟซที่มันสามารถที่จะส่งถ่ายข้อมูลได้เท่านี้ถ้าอยากเห็น 15,000 เมกอยากเห็น 20,000 เมก 13,000 เมกคุณคงต้องรอ PCIe 5.0 แบบ Productive คือผมเคยเห็นที่งานไต้หวันนะที่เป็น PCIe 5.0 ที่มัน Read Speed 15,000 มันก็จริงแต่ว่ามันเป็นแค่ตัวโชว์ต้องรอ Productive อีกทีนึงว่าความเร็วมันจะเป็นยังไงรวมถึงเรื่องการรับความร้อนมันจะเป็นยังไงนั่นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับ PCIe 5.0 มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนิดนึงมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ Heat Sink ต้องใหญ่สังเกตดูครับว่าถ้าเมนบอร์ดแพงๆหรือเมนบอร์ดที่รองรับ
PCIe 5.0 โดยฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยฮีทซิงค์ของเขาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยฮีทซิงค์ 4.0 มันจะเป็นแค่8แผ่นเดียวใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราเห็นมัลติเลเยอร์เมื่อไหร่2ชั้น3ชั้น3ชั้น4ชั้นหรือว่าบางครั้งมันเราจะเห็นฮีทไปเข้ามาเนี่ยสามารถเดาได้เลยว่ามันจะรองรับ PCIe 5.0 โดยปริยายเพราะว่ามันร้อนมากนั่นเองนะครับนี่คือเครื่องแสน21มันสวยครับมันเอาจริงแล้วมันลงตัวผมมองว่าจุดที่ผมชอบที่สุดคือน่าจะเป็นชุดน้ำเมนบอร์ดกับตัวแรมที่มันขาวเหลือเกินแล้วก็จะมีดำตัดด้านล่างและคุมโทนออกไปเป็น Black and White นั่นเองนะครับเหลือเฟือครับด้วย i9-3900K และเมนบอร์ดจาก ROG Strix 790-A Gaming Wi-Fi ก็คือบอร์ดระดับบนแล้วแรมเหลือเฟือเหลือใช้เหลือกินเหลือใช้ครับ 64GB DDR5 จาก Corsair Dominator Pattern ตัว RGB การ์ดจอเป็น RTX 4070 Aorus Master ตัวที่ดีที่สุดใน4070จาก Aorus นั่นเองหมายความว่าถ้าในบรรดา Aorus Gigabyte ตัวเนี้ยโหดสุดพาวเวอร์ซัพพลายดีที่สุดใน Aorus คือ Aorus AP1200PM 1200วัตต์80วัตต์พัดที่แล้วแล้วจออย่างคมบอกรายละเอียดทุกอย่างที่คุณอยากรู้แม้กระทั่งคุณยังไม่อยากรู้มันก็บอกนั่นเองนะครับแล้วก็สตอเรจจาก Samsung Galaxy Note 1 TB Read Speed 7000 MB แล้วก็ตบด้วยเคสที่แบบโอ้โหพูดจริงนะไปไหนนะเพื่อนมาว่านะเพื่อนทักเฮ้ยคอมอะไรอ่ะว้าวุ่นเลยทีนี้คอมเราก็เท่ด้วยไงคอมเท่จริงๆครับนี่คืออีกเครื่องนึงที่น่าสนใจนี่ก็ประมาณ102จาก iHas CPU โดดเด่นไปด้วยคุมโทนขาวและดำจาก Antech Talk ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชอบเครื่องสวยๆแบบนี้และอยากประกอบแบบนี้ได้ที่ iHas CPU ถ้า iHas CPU ทำ102นี้ได้12,000-30,000ทันได้ป่ะได้อยู่แล้วรู้มือแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ